有好多快過有好多天賦都好多衝動嘅。抽到出去，我見到好多人咧，我哋琴晚咧就喺出邊一齊又玩啦，咁我哋一齊食雞飯，咁所以其實好多嘢咧就影響唔到正常。我哋好多啲朋友嚟玩。คุณหัวบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยแอบหนีเที่ยวมาแล้วไปกับคณะนะฮะแล้วก็ไปกินข้าวมันไก่นะฮะแล้วก็รู้สึกว่าได้เจอกับนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายๆคนนะครับทุกคนก็รู้สึกว่าบรรยากาศกลับขึ้นสู่ความสงบและเป็นปกติขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับใครมีคำถามไหมครับใครจะถามไหมครับเชิญครับอยากถามคุณเจ้าหัวว่ารู้สึกยังไงกับการที่ต่อไปนักท่องเที่ยวแล้วเที่ยวจีนเนี่ยเป็นเป้าหมายของการทำลายมั้ยที่ว่าเจียงใหม่เนี่ยไว้มุ่ยก่อตั้งอยู่เขาเนี่ยจุดก็อยากจะอยากผ่านนะด้วยระยะก็หลงปิ้วเลยไปอย่างที่อยู่จงที่ไหนยิงสีกินอะไรเนี่ยแจ้ตัวตอนนี้ผมบอกสีกินว่าแกมุ่ยจีนจุดก็อยากให้หลงปิ้วแกเหมือนนี่ก็เฉลี่ยได้ก็มีสีคิดว่าไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วก็คิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคราวก่อนมันเป็นเรื่องเฉพาะแต่ผมก็ต้องไปทางจีนฟูเรื่องเดาหนังเลยและคนจะช่วยแล้วก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลไทยเนี่ยมีความสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ช่วยได้ตัวมอญี่ปุ่นเขาว่าจะตัวใช้กับกองทัพเขาได้ก็ได้ผ่านแล้วแหละยืนชูก็ต้องแล้วก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นคนจีนนะฮะหรือเป็นนักท่องเที่ยวชาติไหนก็ตามเนี่ยขอให้มั่นใจได้มาเที่ยวเมืองไทยรับรองไม่มีปัญหาว่าการดึงดาราฮ่องกงถามดาราก่อนนะครับว่าดาราคุยกับดาราก่อนครับมีความสัมพันธ์กับฮ่องกงยังไงครับ啊，你对生活你发生了问题，都有嚟排咧？呢个系记者问我哋，有嘅，我其实每次嚟泰国咧，我都要去关心。其实最主要嘅目的咧，就系希望世界和平，身体健康，继续享受我哋每一步嘅人生。ทุกครั้งที่มาเมืองไทยนะพระพรหมคือเป้าหมายที่มากราบไหว้สักการะนะฮะแล้วก็การอธิษฐานก็จะขอให้โลกเป็นสันติสุขนะครับแล้วก็ชนชาวโลกมีสุขภาพพลังมัยแข็งแรงนะวันแรกมาให้หมอที่เป็นผังเหวี่ยงเฉยจนสิ้นหรือมาเชื่อมาได้ผมจะขอยินขออนุญาตถามที่ก็คือแกรนด์พาเลสนอกจากคือเชิญชวนคนต่างชาตินอกจากมาไหว้พระพรหมแล้วก็จะไปที่วัดพระแก้วนะฮะไปที่พระบรมมหาราชวังแกรนด์พาเลสที่มาได้ให้ผมได้ไปขอยินคำสั่งตัวอีฉีแกเมื่อจบเนี่ยแกที่พักแล้วแกจะต้องจริงจังแล้วก็ชื่นชอบกับงานแกะสลักนะฮะในบริเวณพระบรมมหาราชวังนะครับรวมทั้งงานศิลปะทั้งหลายจุดเด่นอยู่ในการปิ้งก็คือ好多玻璃不同的颜色系代表人